เคเปิดอัดแล้วฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับดีครับดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับของเพจมาร์คนราธิปนะฮะวันนี้ประจำวันที่15เดือนกรกฎาคมนะครับเดินทางมาครึ่งเดือนแล้วนะฮะในเดือนนี้ล้างพอร์ตกันไป3รอบแล้วนะครับล้างพอร์ตกันไปรวมๆ3รอบแล้วล้างพอร์ตจนจะไม่มีอะไรไปเทรดแล้วนะฮะล้างพอร์ตจนตังค์จะไม่หมดจะตังค์จะไม่มีแล้วล้างพอร์ตไป3รอบแล้วห้องน้ำอยู่นู่นเลยออกไปตรงนู้นครับเม้นหนึ่งนี่ครับน้องมาร์ควันนี้พี่มานะสวัสดีครับสวัสดีพี่หมีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับเด็กมาเคาะเด็กมาเคาะกระจกถามพี่ห้องน้ำอยู่ไหนพี่หน้าบ้านผมเป็นร้านแล้วนี่นะมันเป็นร้านอินเทอร์เน็ตด้วยเน็ตร้านเน็ตให้เด็กมาปิ้นงานนะไม่ใช่ร้านเล่นเกมนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่พิทักนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้เป้าหมายเหมือนเดิมนะครับทำกำไรให้ได้100เหรียญนะครับถ้าใครดูย้อนหลังใน YouTube นี่ก็น่าจะได้ดูคลิปเต็มๆกันบ่อยหน่อยนะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าขี้เกียจตัดนะครับคือบางทีระหว่างไม้หนึ่งไปอีกไม้หนึ่งเนี่ยทุกคนจะได้เห็นได้ว่าเหตุการณ์ระหว่างไม้หนึ่งกว่าจะไปเจออีกไม้หนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำให้ทุกคนจะได้เห็นสตอรี่ในแต่ละไม้นะครับว่าเอ้ยกว่าผมจะได้หนึ่งไม้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆนะอะไรอย่างนี้บางทีผมทำคลิปบางทีผมตัดแต่ละไม้มาให้ดูใช่ไหมทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องรอแบบจากอีกไม้หนึ่งไปอีกไม้หนึ่งอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องรอนะครับทุกคนก็จะแบบว่าเออมันก็โอเคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็โอเคหน่อยแต่พอถึงคลิปที่มันยาวๆคลิปที่มันต้องมานั่งรอจากไม้หนึ่งไปอีกไม้หนึ่งเนี้ยบางคนก็บอกโหพี่มาร์คน่าเบื่อจังเนี้ยแต่มันก็มีบางคนที่ชอบนะบางคนอยากเห็นแบบเทรดแบบเทรดจริงๆอ่ะที่มันคือการเทรดจริงๆอ่ะนะครับไม่ใช่แบบว่าบางคนก็คิดว่าเอ้ยผมเทรดไม้หนึ่งไปอีกไม้หนึ่งผมตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเทรดแพ้มาก่อนหน้านี้แล้วไปตัดเอาไม้ที่ชนะมาต่อกันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะบางคนก็จะได้ดูคลิปแบบที่เต็มๆนะครับทำให้เวลาจะเอาไปเทรดเองมั่งจะได้เข้าใจฟิลว่าเออประมาณนี้เนี่ยเจอกราฟประมาณนี้เราควรจะทำฟิลอะไรยังไงได้จากแบบได้เห็นในคลิปของผมมาก่อนแล้วว่าผมเป็นอารมณ์ประมาณไหนก็จะได้แบบมีไกด์นะครับในการเทรดของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็บอกชอบคลิปสั้นๆมากกว่าพี่คลิปแบบตัดแต่ละไม้มาเลยอะไรเงี้ยแบบนี้มันจะดูเข้าใจง่ายกว่าบางคนก็ชอบนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะตัดให้นะครับแน่นอนว่ามันต้องตัดให้แน่ๆนะฮะแต่บางคลิปที่ผมเห็นว่ามันยาวแล้วมันได้ความรู้มากกว่าก็จะไม่ได้ตัดนะครับแต่คลิปไหนที่แบบว่าผมพูดเรื่อยเปื่อยซะเยอะนั่นเดี๋ยวก็จะตัดให้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้สวัสดีครับพี่มาดีน้องเคนสวัสดีครับดีก็เลยดีครับสวัสดีครับคิดถึงจังเลยคิดถึงทุกคนจังเลยป่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้กราฟวิ่งไซด์เวย์เยอะมากก็มาดูกันว่าระหว่างผมกับกราฟใครจะชนะทุกคน1 ทุ่มข่าว1ทุ่มข่าว CAD นะฮะ1ทุ่ม CAD มีข่าวแล้วเป็นข่าวรุนแรงด้วยนะฮะทุกคนอันนี้เขาให้ตัวเลขมาก่อนแล้วเนาะเป็นแบบเป็นใบข่าวมาให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูคู่ GBP CAD ใช่เออเราต้องไปดูคู่ GBP CAD กันแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีข่าวนะฮะช่วงนี้มีข่าวใครชอบดูผมถามเพื่อนๆนิดนึงนะฮะใครชอบดูไลฟ์เทรดแบบนี้บ้างที่ผมมาเทรดสดๆแบบนี้นะครับฝากกดเลขหนึ่งด้วยนะใครที่ชอบดูแบบเป็นคลิปย้อนหลังฝากกดเลขสองให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูทั้งสองอย่างเลยฝากกดเลขสามมาให้ด้วยนะครับหรืออาจจะแบบว่าเอ้ยชอบดูไลฟ์นะแต่ไลฟ์บัญชีนานเกินไปนะครับก็กดเลขหนึ่งมาแต่ก็บอกว่าเออแบบดูในไลฟ์แล้วแบบมันมีข้อเสียยังไงก็บอกมาได้นะครับหรือใครชอบดูแบบเป็นคลิปนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยคลิปก็มีข้อเสียนะมันเป็นยังไงก็กดเลขสองแล้วก็บอกมาได้นะครับประมาณนี้นะหรือแบบชอบดูทั้งสองอย่างเหตุผลเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงให้นะฮะอันนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมบางทีผมเป็นคนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าณสถานการณ์ที่เพื่อนๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆกำลังแบบเป็นยังไงอยู่หรือเพื่อนๆกำลังเจอกับอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าหน้าที่ผมเทรดตรงเนี้ยหน้าที่ผมเทรดตรงเนี้ยผมรู้ว่าผมเจออะไรอยู่ไงแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเจออะไรอยู่นะครับก็เลยแบบว่าอาจจะนี่อาจจะแบ
ให้คำแนะนำได้ไม่ค่อยได้ตรงนะครับกับสถานการณ์ที่ทุกคนเจอเท่าไหร่ประมาณนี้นะบางคนดูเป็นคลิปอย่างเงี้ยดูคลิปย้อนหลังใช่ไหมก็จะแบบว่าถึงแม้จะดูคลิปย้อนหลังแต่แบบว่ามันก็ได้ความรู้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่แบบมันถ้ามาดูแบบไลฟ์สดมันก็น่าจะได้ถามตรงๆได้อะไรตรงๆมากกว่าประมาณนี้เนาะอ้าวหลุดอีกแล้วสตรีมหลุดสตรีมหลุดสัญญาณภาพหลุดนะฮะสัญญาณภาพหลุดมาแล้วแก้ไขแล้วนะครับน้องเคนบอกเลข1เนาะการชิดใช่ไหมเอ่ยชื่อเราพี่อ่านถูกหรือเปล่าการชิดบอกเลข1เหมือนกันนะครับสายตรวจนี่เป็นสายลับหรือเปล่าบอกเลข3ใช่ไหมชอบดูทั้งเป็นคลิปแล้วก็ชอบดูทั้งในไลฟ์เลยนะครับโอเคมีเพื่อนคนไหนแบบอยากจะให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมแบบชอบดูในไลฟ์เหมือนกันนะฝากกดเลข1ได้นะครับชอบดูแบบเป็นคลิปย้อนหลังก็กดเลข2ได้นะครับหรือชอบดูทั้ง2อย่างก็กดเลข3ได้นะครับสวัสดีคุณนันทรัตน์หรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับรอแป๊บๆพี่กำลังกลับบ้านอ๋อวันนี้มันพุธนะฮะหลายๆคนก็น่าจะนี่แหละสวัสดีครับชอบทั้งสองเลยโอเคครับสวัสดีน้องชัยภูมินะฮะดีพี่ท็อปด้วยนะสวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะอ๋อชอบทั้งสองอย่างโอเควันนี้มันพุธใช่ไหมหลายๆคนหลายๆบริษัทเขาก็จะแบบอัดงานนะฮะวันพุธเนี่ยมันจะเป็นวันอัดงานนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะครับวันนี้ตอนบ่ายโมงมีข่าว GDP นะฮะบ่ายโมงไปดูกันบ่ายโมงตรงนี่เออบ่ายโมงตรงนี่ใช่ไหม GDP บ่ายโมงพุ่งบ่ายโมงไม่เห็นพุ่งเลยอันนี้เหรอแค่นี้เหรอพุ่งแค่นี้เหรอมันพุ่งอยู่แค่นี้เหรอI got you. รอแป๊บพี่กำลังกลับบ้านเดี๋ยวครับพี่ท็อปผมจะรอพี่นะฮะผมจะรอพี่ตรงนี้เสมอถ้าพี่เลิกกับคนนั้นแล้วถ้าพี่เลิกคุยกับคนนั้นแล้วผมยินดีจะแต่งงานเป็นคนต่อไปให้ ผมจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ชายไปเป็นผู้หญิงให้พี่แบบมาดามแพมอ่ะเคยดูช่อง Start Your Way บ้างใช่เดี๋ยวผมจะเป็นมาดามแพมให้อันนี้เปลี่ยนเป็นมาดามมาร์กหยอกเล่นมาดามมาร์กทุกคนจะได้เห็นมาดามคนใหม่แห่งประเทศไทยมาดามมาร์กกราฟเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่นะครับทุกคนเรานั่งฝอยนั่งเมามอยกันมานานแล้วเดี๋ยวหากราฟแล้วเดี๋ยวเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องถึงฝั่งฝันเหมือนเมื่อวานนะฮะถึงแม้เมื่อวานมันเกือบจะไม่ถึงก็ตามแต่วันนี้มันต้องถึงให้ได้แล้วมันต้องถึงแบบสวยงามด้วยนะครับอันนี้บอกทุกคนก่อนนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีเทรดมาราธอนนะฮะทุกคนเทรดมาราธอนของผมนะครับผมจะเป็นคนเทรดมาราธอนนะครับผลกำไรที่ได้ทั้งหมดนะครับแบ่ง 15% นะครับแบ่งทั้งหมดผมได้กำไรตลอดทั้งมาราธอนนั้นน่ะเท่าไหร่นะครับแบ่งออก 15% นะครับ15หรือ 10% นี่แหละโดยประมาณนะครับถามผู้จัดการแล้วนะฮะผู้จัดการบอกว่าแบ่งมา 10-15% นะครับเอามาเป็นของรางวัล นะครับแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะฮะฉลองครบ 10,000 ผู้ติดตามใน Facebook ของเรานั่นเองนะครับใน Facebook ไลฟ์เพราะฉะนั้นใครที่อยากร่วมสนุกนะครับแบบว่าอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้รุ้นรับของรางวัล นะฮะก็พยายามอยู่ด้วยกันตลอดทุกไลฟ์นะครับอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้ต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับต้องคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับอาจจะเข้ามาสวัสดีอาจจะเข้ามาแบบทักทายกันเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ถึงช่วงที่เทรดมาราธอนเนี้ยแล้วถึงช่วงที่จับของรางวัล นะฮะเวลาผมดึงข้อมูลในการจับฉลากเนี่ยก็จะดึงมาจากที่คอมเมนต์นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ 15% นี่ไม่ใช่น้อยๆ นะ 15% เยอะอยู่นะถ้าเทียบกับการมาราธอนครั้งหนึ่งนะฮะ
1ครั้งในการมาราธอนเนี่ยมันคือ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงในการเทรดเนี่ยมันมีโอกาสทั้งล้างพอร์ตได้เลยนะหรือมันมีโอกาสทำกำไรได้เท่ากับที่มีในพอร์ตเลยนะฮะก็คือผมมีพอร์ต1,000 เหรียญใช่ไหมก็คือมีโอกาสทำกำไรได้ถึง1,000 เหรียญเลยจากการเทรด8ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะประมาณนั้นเลยซึ่งมันแปลว่าอะไรนะฮะมันแปลว่าของรางวัลที่เราแจกเนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆแน่ๆนะครับประมาณนี้มันก็แจกได้เท่าที่แจกแหละ15%มันได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละนะฮะได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมทำให้กับเพื่อนๆทุกคนนะเพราะว่าเราตั้งแต่ผมทำเพจมาเนี่ยผมยังไม่เคยแจกของรางวัลอะไรลงเพจเลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเอ้ยอันนี้มันจะได้ไหมเนาะได้อยู่แล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีพี่ปัทธีปนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเทรดตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ครับสวัสดีพี่สุจินนะฮะสวัสดีครับก็กำลังศึกษาอยู่เนาะแนะนำว่าค่อยๆเรียนรู้นะครับมันยากขึ้นชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพยายามค่อยๆศึกษานะครับอย่ารีบถ้ารีบเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรารีบเมื่อนั้นเราจะขาดทุนแน่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมของโลกเราอะไรที่เรารีบเนี่ยมันจะได้ในสิ่งที่ไม่ค่อยดีมาเสมอนะครับสวัสดีพี่ปาริดานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีครับดีนะฮะทุกคนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะฮะก่อนหน้าที่ผมจะมาเทรดเนี่ยมันมีสัญญาณเกิดขึ้นประมาณ 4-5 จุดนะฮะก่อนที่จะไลฟ์สิไม่ใช่ก่อนที่จะเทรดก่อนที่จะมานั่งไลฟ์อย่างงี้นะฮะมีสัญญาณเกิดขึ้นอยู่ 4-5 จุดแล้วด้วยความที่คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็ไม่กดคิดว่าแบบกดไปทำไมวะไม่อยากกดอะไรเงี้ยคิดในหัวนะครับไม่อยากกดไม่กดเดี๋ยวแล้วมันก็ผ่านไปจนคิดในใจแอบเสียดายลึกๆแล้วคิดในใจแบบแม่งทำไมไม่กดวะทำไมไม่กดไปวะอะไรประมาณเนี้ยผมจนถึงตอนนี้ผมก็คาใจแต่ละไม้ที่แบบก่อนหน้านี้ที่เห็นสัญญาณแต่ไม่ได้กดจนคาใจมาถึงตอนนี้ประมาณนั้นฮะสวัสดีครับม้าสวัสดีว่านะสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นตรงนี้1ไม้นะครับสัญญาณเกิดละปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปลึกๆโอเคอุ้ยกราฟไม่นะนายยังวิ่งไม่เสร็จหรอกเหรอเรานึกว่านายวิ่งเสร็จแล้วโอ้กดไวไปนะฮะไม้นี้โอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็พอมาถึงณช่วงนี้นะครับช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงนี้นะครับก็เกิดการกลับตัวลงนะครับแต่ว่าการกลับตัวลงของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาลงมาทำโลหรือว่าลงมาทำจุดกลับตัวเฉยๆนะครับก่อนที่จะสวิงกลับขึ้นไปกลับตัววิ่งขึ้นไปตามแรงหลักที่เป็นแรงของเทียนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากก่อนหน้านี้เนาะเขาโน้มตัวลงมาแบบว่าไม่ได้โน้มตัวมาลึกเท่าไหร่อ่ะโน้มตัวมาได้แค่นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเกิดสัญญาณการกลับตัวเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอาจจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็คือไม่ได้มีโอกาสจะกลับตัววิ่งไปเทียนขาลงแน่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือแพ้นะครับร้องไห้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอกราฟแท่งนี้หมดนะแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นอีก1ไม้นะครับคือมันต้องขึ้นแน่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยสัญญาณมันเกิดแล้วนะครับว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอเทรดขึ้นตรงนี้เลยนะครับ1ไม้วิสามสิบวิสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวรอก่อนถ้าเขาลงมาถึงไส้เทียนตรงนี้ปลายสุดล่างสุดของไส้เทียนนี้นะผมจะเทรดขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาไม่ถึงก็จะรอขึ้นแท่งใหม่5วิสุดท้ายคือยังไงเขาก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับก็เลยมั่นใจนะว่ายังไงก็เทรดขึ้นแล้วมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตรงนี้อุ้ยกราฟกระโดดด้วยโอเคนะฮะไม่เป็นไรก็ยังเป็นสัญญาณอันดีอยู่นะฮะดีกว่าเขากระโดดขึ้นนะครับเขากระโดดลงก็ยังโอเคอยู่นะ
โอเคครับผมก็สลับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับก็สลับในไม้ที่2นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหมือนกับไม้แรกเลยนะครับก็คือณปัจจุบันเนาะกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ณจุดที่เขาวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาเกิดการโน้มตัวลงนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะฮะยังไงการโน้มตัวลงมาตรงนี้เนี่ยอีกสักพักก็ควรจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงหลักของเขาที่เป็นแรงของเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ายังไงครับช่วงนี้ก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับถ้าเทรดขึ้นยังไงก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับผมเลยเลือกที่จะกดเทรดขึ้นต่อนั่นเองนะครับในไม้แก้ไม้ที่2นี้แล้วก็ในจุดเดิมด้วยนะฮะว่ามาลุ้นกันว่าจะชนะไหมอึ๊บโอเคโอเคกดทันอยู่นะฮะอันนี้เนี่ยผมรีบกดต่อเลยนะครับเพราะว่ามันลงมาลึกมากแล้วนะกราฟแท่งเนี้ยยังไงมันก็ใกล้ช่วงจะขึ้นแล้วล่ะคือผมคิดว่าเดี๋ยวทำไมสตรีมต้องมาหลุดตอนนี้สตรีมอย่าเพิ่งหลุดเน็ตมีปัญหาอีกแล้วฮะเฮ้ยทำไมอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหาบ่อยอย่างวะผมใช้เน็ตอะไรอยู่เนี่ยผมใช้เน็ตอ๋อเน็ตบ้านไม่ใช่เน็ตมือถือนะฮะแป๊บนึงเปลี่ยนเน็ตก่อนสตรีมดีเลย์สตรีมดีเลย์นิดนึงนะทุกคนผมใช้เน็ตบ้านอ่ะไม่พอเหรอ1 0นึกว่าพอไม่พอเฉยเลยโอเคนะครับอันนี้เป็นไม้แก้ไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังไงก็คือต้องกลับตัวขึ้นแล้วน่ะอันนี้คือแรงเฮือกสุดท้ายแล้วนะครับที่เขามีโอกาสจะลงมาได้นะโอเคชนะแบบลุ้นๆกันเลยทีเดียวหลอนหลอนสลับไม้ดิโอเคใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในช่วงใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับใครที่รอช้อนอยู่เนี่ยถ้ากราฟวิ่งลงมาถึงระดับเนี่ยพยายามกดเทรดขึ้นได้เลยนะครับคือตอนนี้มันใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรอกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวจะรอช้อนขึ้นอีกรอบนึงเลยนะยังไงมันก็ไม่เอาเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่ติดเล่นเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วนี่ผมติดเล่นหนักเกินไปกดซะมั่วเลยทีนั้นโอเคโอเคผมรอช้อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโอ้ my god hey boy what do you do hello come on hello oh okay come on my friend oh ผมไม่คิดว่ามันจะลงต่อได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงที่กลับตัวลงเต็มที่ไอ้กลับตัวขึ้นมันอยู่ในช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นแบบเต็มที่แล้วนะฮะก็คือแรงในเทรนขาขึ้นเนี่ยมันผักกราฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะมันผักกราฟให้วิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยกราฟช่วงนี้มันก็ได้มีการวิ่งลงมาได้ลึกมากแล้วอ่ะก็คือมันควรจะเข้าช่วงที่กลับตัวขึ้นได้เต็มที่แล้วฮะคือถ้าพูดตามหลักที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือกราฟมันวิ่งลงมาลึกมากแล้วอ่ะเราน่าจะเคยได้ยินกับคำที่ว่าถ้ากราฟมันวิ่งลงไปลึกมากๆเดี๋ยวมันก็กลับตัวขึ้นใช่ไหมหลายๆคนได้ชินกับคำนี้หรือกลับกันถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นไปสูงมากๆอีกสักพักมันก็จะกลับตัวลงน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมถูกต้องนั่นแหละนี่คือสถานการณ์ตรงนั้นนะครับคือเป็นช่วงที่กราฟมันวิ่งลงมาลึกมากแล้วนะฮะมันใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วและที่สำคัญเทรนก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับยังไงแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องพยายามจะผลักกราฟขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วยิ่งกราฟลงมาลึกมากแล้วก็ใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ขึ้น 100% นะฮะยังไงมันก็มีโอกาสขึ้น 100% อันนี้ตามประสบการณ์ของผมนะมันขึ้น 100% นะครับมันคือมันไม่ใช่ขึ้น 100% หรอกมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแน่ๆผมมั่นใจเกิน 100% ด้วยนะครับพูดแบบคนมั่นใจสุดๆอ่ะเนี่ยดูดีเห็นไหมต่อให้กราฟจะวิ่งลงยังไงนะครับแรงซื้อหรือว่าแรงของเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็ผลักกราฟให้วิ่งขึ้นอยู่ตลอดเห็นไหมผมบอกแล้วคือผมมั่นใจมากตัวเนี้ยคือผมมั่นใจสุดๆอันนี้คือผมมั่นใจสุดๆโคตรมั่นใจอ่ะบอกเลยเจอกราฟแบบนี้คือผมโคตรมั่นใจอ่ะผมบอกเลยมันต้องขึ้นยังไงมันก็ขึ้นยังไงมันก็ขึ้นนี่คือสิ่งที่เด็กชายมาร์คเจอมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมบอกเลยยังไงมันก็ขึ้นมันขึ้น 100% ยังไงมันก็ขึ้นกราฟแบบนี้ยังไงมันก็วิ่งขึ้นตามประสบการณ์ของผมเนี่ยยังไงมันก็ขึ้น 100% ผมเชื่อว่าไม้นี้ชนะด้วย
เอาความมั่นใจผมมาจากไหนวะเนี่ยเอาความมั่นใจมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันชนะจริงนี่คือหลักสูตรแห่งการทำกำไรของอาจารย์มาร์กไม่ของมาดามมาร์กผมว่ายังไงมันก็ขึ้นจริงยังไงมันก็ขึ้นผมพิสูจน์มาแล้วผมเจอแก๊ปแบบนี้มาบ่อยแล้วยังไงมันก็ขึ้นแล้วพักหนึ่งลงมาแพ้นี่คือหน้าแตกเลยหน้าแตกเลยนะประสบการณ์เก็บมาเป็นปีนี่คือหน้าแตกเลยนะไม้นี้แต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเลยแต่ผมบอกเลยว่ายังไงมันก็ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้ถึงนี่เลยทุกคนเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูมันขึ้นได้ถึงนี่เลยทุกคนนี่จริงๆมันขึ้นได้ถึงนี่เลยนี่ความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ทุกคนผมตีเส้นไว้แล้วนะเดี๋ยวทุกคนดูกราฟมันจะวิ่งขึ้นไปถึงเส้นแนวนอนข้างบนแน่นอนเนี่ยเส้นสีชมพูตรงเนี้ยทุกคนเราดูเสื้อเปื่อนเกลียดตัวเองอ่ะผมเกลียดตัวเองอ่ะนั่งดูตัวเองในผมนั่งดูตัวเองในสตรีมตอนเนี้ยรู้สึกเกลียดตัวเองยังไงไม่รู้ว่าเกลียดตัวเองอ่ะรู้สึกเกลียดตัวเองอ่ะเอาความมั่นใจมาจากไหนวะเนี่ยจริงโอเคนะครับสำหรับในช่วงไม่กี่ไมล์ที่ผ่านมานะฮะผมเอาความมั่นใจมาจากไหนที่แบบว่าผมบอกเต็มปากเลยว่ามันขึ้นแน่ๆมันขึ้นแล้วมันขึ้นแน่ๆเนี่ยเอาความมั่นใจมาจากไหนนะฮะ พูดแบบปรมาจารย์เลยแล้วกันนะครับ ปิดไลฟ์ เดี๋ยวอันนี้พูดผมพูดอยู่แทบทุกไลฟ์พูดอยู่แทบทุกไม้อยู่แล้วด้วยนะครับ3ปัจจัยเหมือนเดิม3ปัจจัยเหมือนเดิมนะฮะ3ปัจจัยเหมือนเดิมพูดอยู่แทบทุกวันแทบทุกไม้ที่เทรดพูดอยู่ทุกวันทุกไม้ด้วยนะฮะอย่างแรกนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างที่2นะครับในช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นะฮะณปัจจุบันกราฟได้เกิดการโน้มตัวลงมาแต่ห้ามลืมนะครับว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแรงในการวิ่งขึ้นย่อมมีมากกว่าแรงในการวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาโน้มตัวลงมาเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นแม้แต่เล็กน้อยนะครับยังไงมันก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะฮะหรือที่ผมพูดอยู่ตลอดนั่นเองว่าถ้าเนี่ยเราเห็นกราฟวิ่งลงมาลึกมากแล้วแปลว่าอีกสักพักมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วหรือแนวโน้มที่เราสามารถคาดการณ์ได้ก็แปลว่าเนี่ยตอนนี้กราฟวิ่งลงมาลึกมากแล้วแปลว่าอีกสักพักอาจจะโน้มตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้เกิดสัญญาณขึ้นด้วยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกได้ตัดขึ้นด้วยเกิดสัญญาณที่กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกตรงนี้เนี่ยผมจึงมั่นใจเลยว่ายังไงก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นนะครับร้อยทั้งร้อยคือมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแน่ๆและที่สำคัญเทนขาขึ้นทุกคนเห็นไหมว่ามันวิ่งขึ้นได้สวยมากๆนะฮะนี่คือเทนในฝันของผมเลยนี่คือกราฟในฝันของผมนะฮะนี่คือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไม้แรกๆที่ผมเทรดกราฟมันประมาณนี้เลยกราฟมันประมาณนี้เลยที่ผมเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533เนี่ยผมเทรดแรกๆใช่กราฟมันวิ่งอย่างนี้เลยกราฟมันวิ่งแบบนี้เลยแล้วผมมั่นใจมากว่าเนี่ยถ้ามันวิ่งเข้าตามเทคนิคแบบเนี้ยเทรนวิ่งสวยแบบเนี้ยการโน้มตัวลงสวยแบบเนี้ย
ยังไงการกลับตัวขึ้นเนี่ยมันขึ้นแน่ๆนะฮะตามประสบการณ์ที่เทรดมาไม่รู้กี่ร้อยไม้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะขึ้นแน่ๆคือมันขึ้นมากๆแน่ๆผมตีเส้นไว้แล้วนะทุกคนรอดูนะมันจะขึ้นไปถึงนู่นเลยทุกคนรอดูตามประสบการณ์ของผมไม่สิต้องตามประสบการณ์ไม่ได้ต้องเอาตามความรู้ตามทุกไม้ที่เคยเทรดมามันมีโอกาสขึ้นไปถึงนู่นเลยจริงนี่คือที่ผมเคยเห็นมาตลอดนะครับนี่คือที่ผมเคยเห็นมาตลอดกราฟมันจะวิ่งได้ตามแรงของเทนอ่ะมันจะวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วมันมีโอกาสถึงนี่เลยนะครับก็สรุป3ปัจจัยง่ายๆนะครับก็คือกราฟวิ่งไปเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟกำลังอยู่ในแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตจากที่ณปัจจุบันนี้เขาโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากในระดับนึงเลยนะครับและอีกสักพักและณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นด้วยก็แปลว่าอีกสักพักกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากหรือมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างมากนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือณช่วงนี้อย่างที่3พูดไปแล้วนะครับก็คือเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นสัญญาณนะครับที่ผมบอกว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็สโตแคสติกนะครับบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าช่วงไม้แรกๆมันจะแบบอินเทอร์เน็ตหลุดดีเหลือเกินไม่เข้าใจว่าจะหลุดเก่งไปอีกไหนไปอีกถึงไหนหลุดเก่งเหลือเกินหลุดดีอินเทอร์เน็ตผมเน็ตหลุดนะฮะไม่รู้ว่าจะหลุดไปถึงไหนก็ยังไงแล้วตามประสบการณ์ของผมที่เคยเทรดมานะครับกราฟลักษณะแบบนี้ที่วิ่งเข้าตามเทคนิคทุกประการแบบนี้แล้วยิ่งอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นที่เทรนสวยแบบนี้ยังไงก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงมากนะครับเทรนสวยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเจนเห็นไหมฮะวิ่งเนี่ยไต่ระดับสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มีการวิ่งกลับตัวขึ้นกลับตัวลงหรือว่าสวิงไฮกับสวิงโลเนี่ยเป็นลูกขึ้นชัดเจนนะครับเห็นไหมขึ้นลง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 เห็นไหมมันทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ง่ายนะครับว่าอีกสักพักเนี่ยลูกขึ้นประมาณเนี้ยหรือว่าการกลับตัวลงตรงเนี้ยมันจะไปกลับตัวขึ้นณช่วงไหนหรือมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ณตรงไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาวิ่งเป็นลูกขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะครับเราสามารถคาดการณ์โดยเอาลูกขึ้นก่อนหน้าเนี่ยหรือว่าเอาการสวิงไฮสวิงโลก่อนหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบได้นั่นเองว่าถ้าณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปกลับตัวประมาณไหนถ้าเอาสวิงไฮสวิงโลในสถานการณ์ก่อนหน้ามาเปรียบเทียบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ชัดเจนเลยแล้วก็มันทำให้เห็นชัดเจนเลยด้วยว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาสถานการณ์ก่อนหน้ามาเปรียบเทียบมันจะกลับตัวประมาณไหนซึ่งจุดที่มันน่าจะกลับตัวเนี่ยมันคือแถวๆนี้นั่นเองนะครับที่ผมเมาส์ชี้นี้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับตามประสบการณ์ของผมที่เคยเทรดผ่านมาในทุกๆไม้แล้วก็ทุกๆน่าจะแทบทุกๆไลฟ์ที่อธิบายให้ทุกคนฟังด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวสรุปนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะนั่งพูดคุยกับทุกคนต่อสรุปนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูพร้อมกับเพื่อนๆดีกว่าปึ๊บไปทำไมยังเป็นเพลงอยู่รีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมน้องแม็กวันนี้อะไรครับอุ๊ยเมาค้างก็ใช้เวลาเป็นทั้งหมดวันนี้อยู่ที่ประมาณ33นาทีนะครับก็ประมาณ30นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เราเปิดเพลงเนาะต้นไลฟ์เราเปิดเพลงนะครับก็ประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ต้นไลฟ์เราก็นั่งพูดคุยกันด้วยไม่ค่อยได้เถียงนะครับก็ประมาณ30นาทีนะครับในการไลฟ์ในวันนี้ครับก็ทำกำไรไปได้ถึง100เหรียญได้สำเร็จตามเป้าหมายอีก1วันเลยนั่นเองครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมทำกำไร100เหรียญตามเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับปรบมือนะครับนี่คือ1ในอีก1วันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เวลาในการเทรดแทบจะชั่วโมงนึงเต็มๆตลอดเลยนะครับกว่าที่จะทำกำไรได้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะ100เหรียญหรือ200เหรียญนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับในเดือนนี้นะสำหรับในเดือนนี้นะครับก็ถือว่า
เป็นสถิติที่รวดเร็วที่สุดในเดือนนี้แล้วนะครับแต่มาดูกันว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะของเดือนนี้นะอีก15วันที่เหลือเนี่ยมันจะมีเร็วกว่านี้อีกไหมนะฮะก็ถ้ากราฟวิ่งสวยๆก็น่าจะมีนะครับอ้าวกลับตัวลงซะแล้วมันกลับตัวลงซะแล้วอ่ะผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะแต่มันกลับตัวลงซะแล้วอ่ะอาจจะลงไปเลยนะครับถ้ามันลงก็คืออาจจะลงไปเลยนะแต่ถ้ามันไม่ลงแบบแรงขาขึ้นยังเหลืออยู่เนี่ยมันถึงแน่นอนนะตอนนี้ยังไงมันก็ถึงนะฮะมันถึงแน่ๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลบเส้นออกก่อนโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะดูย้อนหลังใน YouTube นะครับหรือว่ามาดูไลฟ์มาดูไลฟ์สดด้วยกันตอนนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์นี้นะครับที่เรียกได้ว่ามาเป็นอีก1สักขีพยานนะครับของการทำกำไรในครึ่งชั่วโมงของผมนะครับซึ่งตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยนะฮะสักไลฟ์ที่เราทำกำไรได้ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์ของเดือนนี้ได้ขัดนะครับโอเคก็ขอบคุณด้วยกันขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์นี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนชอบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองครับสำหรับในไลฟ์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม6โมงเย็นที่เพจมาร์คนราธิปกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็อย่าลืมมาเทรดได้กับผมนะฮะมานั่งพูดคุยมานั่งแลกเปลี่ยนความรู้และที่สำคัญเลยก็คือมาแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม6โมงเย็นนะครับกับผมมาร์คนราธิปสำหรับวันนี้ขอตัวพักผ่อนบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.